Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคำถามที่ให้ร่วมกิจกรรมกันในช่วงแรกนะครับถ้าฟังไม่ทันก็เข้าไปอ่านคำถามได้อีกครั้งหนึ่งในแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเข้าไปที่หน้าแรกนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นด้านล่างซ้ายมีสัญลักษณ์คำถามคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นคำถามเห็น choice ให้เลือกรวมทั้ง7รางวัลที่ให้ลุ้นกันในวันนี้ด้วยนะครับคำถามถามว่าสินเชื่อเกษียณยิ้มได้จากธนาคารออมสินกำหนดระยะเวลากู้สูงสุดเอาไว้เท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1สูงสุด20ปีข้อ1สูงสุด20ปีหรือข้อ2สูงสุด30ปีหรือข้อ2สูงสุด30ปีถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น7รางวัลประจำวันนี้เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนโดยกระทรวงพลังงานน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชวนคนไทยดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติโดยพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทางกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติขึ้นสำหรับต้นไม้ที่ใช้ปลูกประกอบด้วยต้นโกงกางตะเคียนทองและต้นไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้กระทรวงพลังงานจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันทำความดีด้วยความมุ่งมั่นซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไปปตท.สผ.ชวนเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ร่วมโครงการ PTTEP Teenagey ปีที่3นะครับโดยคุณกิติศักดิ์นวลจันฉายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืนปตท.สผ.ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการPTTEP Teenagey ได้พูดถึงโครงการนี้ว่าปตท.สผ.มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการนี้ก็จะคัดเลือกเยาวชน100คนมาร่วมเปิดประสบการณ์หลงป่ากับนักอนุรักษ์แถวหน้าของไทยในช่วงปิดภาคเรียนณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-8400 02-831-8400แล้วต่อ3253และ093-848-9087นะครับคุณฟังครับสุภลัยจัดงานสุภลัย Link Up Your Life พบบ้านและคอนโดกว่า25โครงการที่เชื่อมต่อทุกทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้านะครับโดยงานนี้ครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15จนถึงวันที่21กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1โซน4เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์1720 1720นะครับเชิญได้เลยครับ
และสำหรับใครที่อยากจะหาที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้แถวๆเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีที่นี่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่นี่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3 0885049991-3 หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูกระแสเกี่ยวกับฟินเทคหรือว่า financial technology เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับเรื่องของ algorithmic trading เทคโนโลยีเพื่อการลงทุนคืออะไรและจะมีบทบาทและความสำคัญต่อเราในรูปแบบไหนใกล้ตัวและเป็นประโยชน์มากๆจริงๆนะครับผมเชิญคุณชลเดชเขมรัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟินเทคประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณชลเดชสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณชลเดชเนี่ยเคยอยู่โบรกเกอร์มาก่อนแล้วเคยอยู่มาแล้วหลายที่ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็ทำอยู่โบรกเกอร์เนี่ยมา10กว่าปีนะครับก็มีโอกาสได้ทำในแง่ของการวางแผนแล้วก็พวกออนไลน์เทรดดิ้งอัลกอริทึมเทรดดิ้งเนี่ยหลายที่รวมระยะเวลาที่อยู่ในวงการตลาดทุนเนี่ยสักกี่ปีครับเนี่ยประมาณสัก10ปีอะครับโอ้1ทศวรรษนะใช่ครับงั้นถามถึงประสบการณ์ตรงในเรื่องของการซื้อขายผ่านทางเครื่องไม้เครื่องมือไฮเทคต่างๆเนี่ยคุณชลเดชคิดว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับเนี่ยโอ้เยอะมากครับต้องบอกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยการเทรดแบบออนไลน์เนี่ยยังไม่เยอะเท่าปัจจุบันใช่หรือว่า10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนี้นะครับพอ10ปีผ่านมาเนี่ยหลังจากเริ่มมีสมาร์ทโฟนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเลยแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนมองออนไลน์เทรดดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วครับเรียกว่าเป็นกระแสหลักที่ปริมาณการซื้อขายเนี่ยแซงการเทรดแบบธรรมดาเทรดผ่านมาร์เก็ตติ้งนะฮะที่เรียกว่าออฟไลน์แล้วก็มาถึงยุคของอัลกอริทึมเทรดดิ้งนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโรบอทเทรดดิ้งก็ได้นะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เมืองนอกเนี่ยจริงๆเขามีมานานแล้วลองให้นิยามกันก่อนดีไหมก่อนจะคุยต่อครับอะไรคืออัลกอริทึมเทรดดิ้งหรือเจ้าโรบอทเทรดดิ้งเนี่ยครับเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าสำหรับออนไลน์เทรดดิ้งเนี่ยยังต้องใช้คนนะฮะใช้มนุษย์หรือตัวเราเองนี่แหละในการเลือกว่าจะลงทุนในหุ้นตัวไหนนะฮะจะคีย์ซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมฮะแต่ว่าอัลกอริทึมเทรดดิ้งหรือโรบอทเทรดดิ้งเนี่ยคนไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณยุทธนาคนเป็นคนเลือกว่าจะเอาโรบอทตัวไหนนะครับจะเอาโมเดลไหนอย่างเช่นวันนี้อยากซื้อหุ้นที่เป็น value stock นะครับก็เลือกเมนูนี้เสร็จแล้วอัลกอริทึมเทรดดิ้งเนี่ยก็จะไปค้นหาหุ้นให้นะครับแล้วก็ถ้ามีสัญญาณแบบ real time นะครับระหว่างวันเนี่ยอัลกอริทึมเทรดดิ้งก็จะซื้อให้เลยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่ไม่ต้องบอกปริมาณเท่าไหร่บอกแค่สเปคที่ต้องการอย่างเดียวถูกต้องชีวิตง่ายครับ อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นประมาณ 5-6 ปีที่แล้วสำหรับรายย่อยในเมืองไทยแล้วความนิยมเจ้าอัลกอริทึมเทรดดิ้งหรือว่าโรบอทเทรดดิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับจริงๆในเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าย้อนไปดูนะครับคิดถึงภาพเนี่ยทำครั้งแรกเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาไปพูดกับใครเนี่ยต้องใช้เวลาอธิบายนานมากเลยว่าตกลงอัลกอริทึมเทรดดิ้งคืออะไรนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยง่ายแล้วมีแต่คนอยากรู้ว่าอัลกอริทึมเทรดดิ้งคืออะไรแล้วคนเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆเนี่ยประโยชน์ของมันคือทำอะไรได้บ้างลองขยายลองขยายหน่อยได้ไหมครับว่าประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆมากไหมครับเนี่ยผมพยายามสรุปมาแล้วก็ให้จำง่ายๆผมใช้ตัว E นะครับอักษรตัว E 3ตัวคือชนะตัวแรกก็คือ emotionless นะครับคือไม่มีอารมณ์ไร้อารมณ์ไร้อารมณ์ก็คือเวลาคนลงทุนนะฮะจุดที่ทำให้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือว่ากำไรไม่เยอะเท่าที่ควรเนี่ยเพราะว่ามีอารมณ์ถูกไหมฮะอารมณ์โลภอารมณ์กลัวอารมณ์โลภครอบงำอารมณ์กลัวครอบงำครับเอาง่ายๆเลยเวลากำไรเนี่ยชอบขายก่อนเพราะกลัวมันจะขาดทุนถูกไหมกำไรปุ๊บขายเลยนะกำไรนิดเดียวก็ขายแต่เวลาขาดทุนเนี่ยไม่ยอมขายกอดไว้อยู่นั่นแหละอันนี้ก็คือมีอารมณ์ครับประโยชน์ข้อที่2นะครับ E ที่2ก็คือ enhance speed หมายถึงว่าเพิ่มความเร็วในการลงทุนถูกไหมครับบ้านเราปัจจุบันเนี่ยหุ้นมีอยู่ประมาณ 6-700 ตัวครับแล้วก็ต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมีเป็นหมื่นตัวนะครับลำพังบ้านเราเองเนี่ยเวลาที่ตลาดเคลื่อนที่เร็วๆเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยผมว่า
นักลงทุนเนี่ยน่าจะพอเห็นว่าหุ้นบางตัวเวลาเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคนะครับอาจจะเป็นแบบ break out หรือว่าราคาเกิดสัญญาณที่แบบไม่เคยผ่านแนวนี้มานานละอย่างเงี้ยครับราคาจะวิ่งเร็วมากใช่ใช่วิ่งพุทธเลยอ่ะแล้วก็เราจะเห็นติ๊กเกอร์นะครับวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยแบบปรับเร็วมากนะครับอันเนี้ยคือเกิดจากช่วงหลังเนี่ยมีโรบอทเข้ามาเยอะนะครับสปีดนั้นถ้าเกิดว่าเราเทรดแบบธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับตัว E ที่3ก็คือ extra diversification นะครับหมายถึงว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบพิเศษเลยกระจายความเสี่ยงแบบพิเศษคงต้องขยายหน่อยแล้วครับได้ครับคือปกติเวลาเราพูดถึงกระจายความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะบอกว่าลงทุนหุ้นหลายตัวลงทุนหลายเซกเตอร์หรือหลายตลาดนี่คือกระจายความเสี่ยงหรือว่าลงทุนหลายประเภทของสินทรัพย์นะครับมีทั้งหุ้นมีทั้งพันธบัตรมีทั้งกองทุนที่เป็น money market แต่ว่าสำหรับการลงทุนแบบโมเดลนะครับหรือ robot trading เนี่ยเราพูดถึงกลยุทธ์หรือคิดง่ายๆ robot แต่ละตัวเนี่ยที่เขามีนิสัยต่างกันตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบ conservative หน่อยนะครับชอบลงหุ้นแบบ VI นะครับครับใช้เยอะๆ PE ต่ำๆเราก็สามารถให้ไอโรบอทตัวนี้ทำหน้าที่นี้ได้นะครับได้พอร์ตปันผลไปเป็นพอร์ตหลักนะครับโมเดลที่2อาจจะชอบหุ้นที่มีโมเมนตัมนะครับหุ้นขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ราคาเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นได้เร็วหรือเป็นหุ้นสไตล์ที่เป็นโกลด์สต็อกอย่างเงี้ยครับที่ปีนึงโตได้เป็น 100% เนี่ยเราก็สามารถใช้โรบอทตัวที่2เนี่ยกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหุ้นตัวนี้ได้นะฮะหรือว่าตัวที่3อาจจะลงทุนใน derivative มีได้ไม่จำกัดตัวเลยซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราเป็นการลงทุนแบบปกติที่ต้องใช้มันสมองของเราคิดเองนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งใช้ fund manager ก็เถอะหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถคิดได้หลายแบบขนาดนี้ใช่หนึ่งคนจะมีอารมณ์ว่าเฮ้ยวันนี้หุ้นขึ้นจะซื้อหรือจะขายวันนี้หุ้นลงจะซื้อหรือจะขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้โรบอทเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องนะครับอันนี้คือดีที่สุดนะครับแล้วก็แต่ละกลยุทธ์เนี่ยก็จะมีเวลาที่เขามีผลประกอบการที่ดีเนี่ยต่างกันโอ้โหนี่คืออย่างน้อย3ตัว E ใช่ไหมจำง่ายๆครับ3 E นะฮะโอ้ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายออนไลน์ปกติกับการใช้ตัวอัลกอริทึมเทรดดิ้งหรือว่าโรบอทเทรดดิ้งนะครับแหมแยกแยะได้ชัดเจนมากๆนะครับแหมต้องบอกว่าไม่ผิดเลยวันนี้คุยกับตัวจริงเสียงจริงเลยนะอ๋อยินดีครับยินดีครับแล้วหลังๆเนี่ยความนิยมในบ้านเราสำหรับรายย่อยเกี่ยวกับเจ้าตัวโรบอทเทรดดิ้งเนี่ยมีเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อ 5-6 ปีก่อนเยอะไหมคุณชลเดชในแง่ของความนิยมเนี่ยผมว่าเยอะขึ้นเยอะนะแต่ว่าในแง่ของปริมาณการซื้อขายเนี่ยยังโตได้อีกมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับต่างประเทศถามว่าผมดูจากไหนว่าความนิยมมันเยอะผมแบ่งคนที่เกี่ยวข้องนะครับหรือคนที่ใช้ออลกอริทึมเทรดดิ้งเนี่ยเอาเป็น3กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความนิยมเพิ่มขึ้นหมดเลยกลุ่มแรกคือนักลงทุนที่ผมจะเรียกว่าเป็นคนใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับเอาง่ายๆก็คือเหมือนพวกเราที่เราไม่ได้อยากเขียนโปรแกรมอะเป็นยูเซอร์ทั่วไปยูเซอร์ทั่วไปที่ชอบการลงทุนสไตล์แบบนี้นะชอบ VI ก็เลือกโมเดล VI นะครับชอบโมเมนตัมก็เลือกโมเดลโมเมนตัมเราเป็นคนใช้กลุ่มนี้สนใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยถามว่าเขาต้องดูอะไรบ้างนะครับเอาง่ายๆคือ1ต้องรู้จักว่าไอ้โรบอทตัวนั้นเนี่ยมันทำอะไรแล้วก็คอยติดตามผลการดำเนินงานของโรบอทตัวนั้นๆดูพอร์ตได้ทุกสิ้นวันเลยวันนี้พฤติกรรมโรบอทเป็นยังไงบ้างนะครับดูได้ทุกวันเลยใช่ไหมดูได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ดูผลตอบแทนว่าตกลงมันเก่งกว่าฉันลงทุนเองหรือเปล่าอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองที่ผมก็เจอเพิ่มมากขึ้นกันคือคนที่มีโมเดลอยู่ในหัวครับมีลอจิกวิธีคิดทำให้เคยโปรแกรมมิ่งออกมาพวกนี้ก็จะมาให้ทีมงานที่เป็นพวกสายคอนหรือว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมให้พวกนี้ก็มีเยอะขึ้นเยอะคล้ายๆกับเดินมาตัดสูตรคล้ายๆเดินมาตัดเส้นอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหชอบคำนี้มากตัดสูตรเดินเบินมาหาเชฟเนี่ยแบบอยากกินอย่างงี้หรือเดินไปหาเชฟพ่อครัวชื่อดังก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อเนี่ยฉันต้องการอย่างงี้อย่างงี้จัดการให้ทีดิถูกต้องคือกลุ่มแรกที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็เหมือนซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปเดินไปลองฉันชอบสีไหนฉันใช้ไหนจบใช่ไหมฮะกลุ่มที่สองนี่คือตัดเสื้อเลยตัดสูตรกลุ่มละเอียดนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่สามอีกกลุ่มที่สามนี่คือผมรู้สึกดีใจมากที่ช่วงหลังกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นเยอะคือกลุ่มคนที่ทำโมเดลเลยครับกลุ่มคนที่ทำโมเดลคิดเองคิดเองชงเองกินเองคิดเองเขียนเองเลยแหละบางคนเขียนเองด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็มีขึ้นเยอะแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเวลาเขาทำโมเดลขึ้นมาเขาก็อาจจะใช้สำหรับพอร์ตของตัวเองก็ได้
กลุ่มที่3เนี่ยบางทีเขาอาจจะอยู่ในคนคนเดียวคือแบบเก๋าเลยลงทุนเป็นเขียนโปรแกรมได้หรือมาเป็นกลุ่มอาจจะมีคนนึงลงทุนประสบการณ์สูงมากอีกคนนึงเป็นน้องโปรแกรมเมอร์เขาก็รวมกลุ่มกันได้อ๋ออาจจะมาเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ไหมมาเป็นกลุ่มก็ได้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้โมเดลเพื่อลงทุนในเงินของตัวเองหรือจะเอาโมเดลนี้นะครับมาคุยกับที่ปรึกษาแล้วก็เอาไปใช้สำหรับลูกค้าของโบรกเกอร์ก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ต้องระวังยุทธนาเพราะว่าดีๆก็มีเยอะนะครับแต่ว่าก็มีหลายกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วผมดูส่วนตัวแล้วผมเป็นห่วงทำไมฮะเป็นห่วงนักลงทุนคือบางทีเนี่ยเวลาเราเอา performance มาโชว์เนี่ยครับบางคนก็จะเอาผลที่เขาเรียกว่า back testing เอาง่ายๆคือผลการทดลองเนี่ยมาโชว์ไม่ได้ใช้ผลจริงนะครับซึ่งผลการทดลองเวลามาโชว์เนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราเป็นคนไข้แล้วเราไปหาหมอครับแล้วเราตรวจเลือดผลตรวจร่างกายเนี่ยบางทีมันละเอียดมากถูกไหมฮะใช่ครับจนคนไข้เนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละตัวใช้ทำอะไรเริ่มงงแต่อันนี้ต้องดูละเอียดนะครับแล้วก็ต้องถามเยอะๆว่าback testing ที่เอามาเนี่ยนะครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มหลังเนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงเลยใช่ไหมสูงเลยครับสูงมากสมัยก่อนกว่าจะหาได้สักทีมหรือสักคนเนี่ยลำบากอ้าวแล้วกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ล่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณชลเดชครับคือกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยผมว่านะที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตตามกลุ่มที่3เพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะพูดแล้วนักลงทุนเชื่อมากกว่าคือจะกลายเป็นไอดอลใช่ไหมแล้วก็จะมีคนตามใช่ไหมถูกต้องนะครับตอนนี้ผมว่ามันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยแบงก์ก็ดีโบรกเกอร์ก็ดีจะเป็นตัวกลางเป็นตัวจุดเริ่มต้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยูเซอร์เจเนเรตแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแน่นอนอินเวสเตอร์เจเนเรตแล้วใช่ไหมเนี่ยครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงฟินเทคสตาร์ทอัพอื่นๆนะครับที่เขาทำเกี่ยวกับเล่นเทรดดิ้งทูลนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจิตตาสต็อกเรดาร์พวกนี้เนี่ยคล้ายๆกันก็คือมีกลุ่มนักลงทุนที่ชอบทูช่วงนั้นแล้วก็ค่อยเดินไปหาโบรกเกอร์พูดถึงจิตตะก็ดีพูดถึงสต็อกเรดาร์ก็ดีเนี่ยคุณชลเดชในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางฟินเทคประเทศไทยอันนี้ชื่อบริษัทใช่ไหมใช่ครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางฟินเทคประเทศไทยเนี่ยไปแจมอะไรกับเขาด้วยบ้างไหมครับคุณชลเดชก็จริงๆตอนนี้เนี่ยร่วมกันในฟินเทคทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยเรากำลังทำสิ่งที่ว่าสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทยนะครับเราเอาฟินเทคทุกคนมารวมกันแล้วก็พยายามทำให้ระบบการเงินของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนของผมเองเนี่ยในแง่ของบริษัทนะฮะเราก็คุยกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าคือของผมเนี่ยเป็น B2B นะครับเป็น Business to Business เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจับมือกับพาร์ทเนอร์ได้หลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Fintech Startup นะครับแบงค์หรือ Broker เนี่ยแล้วก็ทำเซอร์วิสร่วมกันตอนนี้เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณชลเดชเป็นใครบ้างครับเนี่ยลูกค้าของผมนะครับก็คือ Broker นะครับคือคนอาจจะติดว่าผมรับลูกค้ารายย่อยหรือเปล่าจริงๆเนี่ยผมรับลูกค้ารายย่อยเองไม่ได้นะครับต้องไปสมัครบริการผ่านโบรกเกอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ผมครับนะแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยจะทำเป็น B2C บ้างไหมครับ Business to Consumer เนี่ยมีโอกาสไหมครับจริงๆตอนนี้ยังไม่มีแผนนะครับถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ยผมว่าต้องดูว่าทางปัจจุบันเนี่ยมันจำกัดละแล้วก็ผม B2C แล้วไปหาลูกค้าช่วยคนที่เป็นแมสได้อย่างนั้นเนี่ยผมค่อยไปดีครับดีครับเอาละครับท้ายสุดจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนรายย่อยบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฟินเทคเนี่ยกำลังจะมาปรับเปลี่ยนปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ในอีกไม่ช้านี้แล้วนะครับควรจะต้องเตรียมตัวยังไงควรจะต้องปรับตัวยังไงหรือควรจะต้องอาศัยจังหวะนี้เนี่ยใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไงจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับคุณชลเดชครับก็ฝากไว้สำหรับนักลงทุนรายย่อยนะครับหรือว่าทุกๆคนที่อยู่ในกระแสของฟินเทคช่วงนี้เนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างปัญหาหรือว่าเพนพอยต์ของนักลงทุนบ้านเราโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยมีมานานแล้วคือลงทุนแล้วไม่ค่อยกำไรครับถูกไหมครับอันนี้เป็นสถิติที่บอกกันได้ไม่ค่อยกำไรนะครับแล้วก็ทัศนคติต่อการลงทุนเนี่ยหลายๆคนพูดการลงทุนแล้วกลัวหลายๆคนมองว่าเป็นการพนันนะครับหรือพวกเราเองเนี่ยแหละที่เรียกการลงทุนหุ้นว่าเล่นหุ้นครับนะแล้วผมอยากฝากไว้เลยว่าในเบื้องต้นเนี่ยต้องมีแพชชั่นเกี่ยวกับการลงทุนก่อนแล้วก็เลิกนะครับเลิกสักทีเรียกว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือผมจะพยายามบอกตัวเองมากเลยว่าห้ามพูดว่าเล่นหุ้นนะครับไม่มีชาติไหนในโลกที่เอาคำว่าเล่นหรือเพลย์เนี่ยมาคู่กับการลงทุนนะครับต้องจริงจังมีแพชชั่นเสร็จแล้วดูว่าไอ้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยในแง่ของเราที่เป็นผู้ใช้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเราจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ใช้แล้วเท่นะครับถ้าเกิดมันแค่ใช้แล้วเท่ไม่ต้องเปลี่ยนต้องใช้นะครับดูว่ามันมีประโยชน์ต่อเราเข้าใจมันใช้มันให้ถูกทางเนี่ยแล้วค่อยใช้
ครับเพราะจะมีแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นออกมาอีกเยอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องสกรีนต้องกลั่นกรองให้ดีแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ปรับตัวให้ทันด้วยนะครับใช่ครับนะโอ้มีอีกหลายประเด็นอีกหลายเรื่องนะฮะคงจะต้องเรียนเชิญคุณชลเดชมาคุยกันต่อในโอกาสหน้านะครับคุณชลเดชต่อยินดีเลยครับนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณชลเดชครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับคุณชลเดชเขมรัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟินเทคประเทศไทยนะครับมาคุยให้ฟังถึงอัลกอริทึมิกเทรดดิ้งเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนนะครับซึ่งณขณะนี้เป็นทางเลือกให้กับบรรดาผู้ลงทุนแล้วศึกษาทำความเข้าใจแล้วใช้ประโยชน์จากมันให้ได้นะครับนี่ก็จะช่วยเสริมสร้างนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนด้วยมีมาฝากกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับ Money Plus วันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาและทีมงานจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล Money Plus ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ 02-737-8888